ใช่ไหมครับผมได้ไปเดินคุยไม่มีใครทำเลยเอาเพื่อนอู้กันหมดเลยนี่หว่าอ่ะได้เท่าไหร่ครับทำไงดี7ก็คือ1ใช่ไหมครับ1ตารางสิบหกไปต่อใครได้บ้างต่อ7ได้2ต่อไม่ใครไม่ต่อใครเลยได้1อ่ะต่อ7ได้2 4ต่อใครได้บ้างต่อ16ไม่ได้ต่อ7ไม่ได้ต่อ0มองนี้เป็นเลขลบอินฟินิตี้นะครับแล้วก็มีค่า0ก็ได้มองนี้ก็ได้ครับต่ออินฟินิตี้ได้ได้1 8ต่อใครได้บ้างต่อ7ได้เป็น2ต่อ16ไม่ได้ต่อ4ได้เป็น2เหมือนกันได้2 9ต่อใครได้บ้างคุณก็ดูว่าใครน้อยออกมาแล้วค่าจะสูงแล้วนี่คุณเป็นค่านี้ต่อ3 13ต่อใครได้บ้างต่อ7ได้ต่อ4ได้ต่อ8ต่อ9ได้ได้4 5ต่อใครได้บ้างได้ใครเอ่ยต่อได้4ต่อ4ได้ได้2 10ต่อใครได้บ้างเมื่อยครับ10ต่อ9ได้ต่อ8ได้ต่อ4ได้ต่อ5ได้ต่อ7ได้แต่ดีสุดต่อ9ได้4 15ต่อใครได้ต่อ13ได้ต่อ10ได้ตอบได้5เห็นไหมฮะทีนี้ช่องอันไหนคือคำตอบเราครับ5แต่คราวนี้สังเกตนิดนึงคำตอบเราไม่จำเป็นต้องเป็นช่องสุดท้ายนะครับผมได้มี2อยู่นี้สมมุติ2ต่อใครได้บ้างต่อใครไม่ได้เลยตอบ1เห็นไหมฮะอะไรคำตอบเราไม่ใช่ off end แล้วเห็นไหมฮะเนื่องจาก off end บอกว่าเป็นลำดับที่สิ้นสุดที่ end เพราะนั้นคุณต้องมาหาว่าเอ๊ะโอเคในบรรดาเลขพวกนี้ใครน้อยสุดเอ้ยไม่ใช่ใครมากสุดแล้วก็ตอบ5ไปโอเคไหมฮะเพราะนั้นลำดับที่ยาวที่สุดเอ๊ะแล้วนี่เราจะหาลำดับที่ยาวที่สุดได้ยังไงเอ่ยคุณก็ดูว่า5เลข5มาจากไหนใช่ไหมฮะเลข5มาจากไหนมันมาจากคุณเลือก15แล้วคุณก็เลือกตัวก่อนหน้ามันเช่น13 13ได้4มาได้ยังไงเพราะว่ามันเลือกมาจาก9 9ได้4มาได้ไงเพราะเลือกมาจาก8 8ได้2มาได้ไงเพราะเลือกมาจาก4หรือ7ก็ได้8ได้เรียกมาจาก7น้ำก็จะไหลประมาณนี้ทุกเห็นไหมฮะทีนี้เมื่อกี้เราคำนวณแบบไม่ได้รีเคอร์ซีฟเลยเราคำนวณแบบจากดูจากตารางไปโอเคไหมฮะนึกภาพไหมฮะเราคำนวณแบบตรงนี้นิยามเป็นรีเคอร์ซีฟก็จริงแต่ว่าเราคำนวณจากข้างล่างขึ้นข้างบนเพราะนั้นพอผมดู9ผมรู้เลยผมแต่ละค่ามีค่าเท่าไหร่โอเคไหมฮะอ่ะโอเคจากที่ผมไล่เมื่อกี้เนี่ยคิดว่าเอาไปเขียนเป็นโปรแกรมได้ไหมครับเป็น for loop โอ้ for loop ตืดตืดตืดสองชั้นตืด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 นะครับนะฮะวิธีง่ายสุดที่ทำให้คุณเขียนได้ก็คือเดี๋ยวผมจะไปใส่ไว้ในเกรดเดอร์ครับก็ไปส่งกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเกรดเดอร์อาจจะย้ายเครื่องนิดนึงนะครับเครื่องนี้มันเปิดปิดปิดนะครับอาจจะย้ายไปอีกเครื่องแต่ว่าอีกเครื่องหนึ่งมันจะคาเฟ่นิดนึงตรงที่ว่ามันเป็น64บิตเพราะนั้นคุณถ้าเกิดคุณใช้อะไรถ้าเขียนปกติก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดคุณไปแบบทำอะไรบ้าๆบอคำนวณพอยต์พอยเตอร์โดยไม่ได้สั่งไซด์ออฟนะครับเช่นแบบโอ้คุณนึกว่าอินเป็น32บิตมันไม่ใช่แล้วนะครับอีกเครื่องนึงบ้าแล้วครับมันลง32บิตไม่ได้เครื่องพังอะไรมันบ้าบอลงแล้วก็แฮงอะไรนะครับก็เป็น64บิตก็เดี๋ยวถ้าย้ายเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเขียนธรรมดาคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีใครจะใช้ภาษาอื่นไหมครับนอกจาก C++ ไม่ใช้มันไม่มีตัวรันผมขี้เกียจลงโมโน Java เหรอโอ้โหผมขี้เกียจลง Java ว่ะมี Python กับ Ruby ให้ใช้เอาคือ Perl เลยเหรอภาษาอิเล็กเคขาดนั่นแหละนะอะไรนะเขียนด้วย HTML รันยังไงวะเป็น Java Script เหรอต้องใช้เปิดด้วย Firefox เท่านั้นครับได้ครับเขียนไหวไหมครับอ่านอินพุตรีจิสเตอร์ไปเท่าไหร่นะ32ตัวเองครับ1ตัวนึงเป็น0ตลอดอีกจังหากใช่มั้ยฮะอ่ะโอเคคิดว่าผมพอเห็นภาพอ่ะทีนี้ Derivative Gaming เนี่ยนะครับจากที่เราทดลองไปสองปัญหาเนี่ยนะครับคิดว่าคุณคงพอเห็นภาพเล็กน้อยทีนี้จริงแล้วเนี่ยเราสามารถสรุปเป็นหลักการคร่าวๆได้ว่าไปทำ Derivative Gaming ได้ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างโอเคไหมฮะ
หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่ารู้ไปเท่านั้นนะครับไม่จริงๆผมรู้ไปเท่านั้นแหละไม่ได้ช่วยคุณทำไดนามิกโปรแกรมมิ่งได้ดีขึ้นเท่าไหร่พอคุณทำเป็นคุณก็รู้เองอ๋อหลักการเป็นแบบนี้โอเคไหมครับผมบอกหลักการคุณตอนนี้ก็ไม่ได้ช่วยคุณทำเป็นเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บไว้สรุปตอนท้ายบทเลยแล้วกันว่ามันควรจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคไหมครับเราจะหัดไดนามิกโปรแกรมมิ่งดูแบบป่าเถื่อนไปก่อนเลยคือทำอย่างเดียวเลยโอเคไหมครับดูตัวอย่างทำเอาตัวอย่างมาให้คิดหน่อยนึงดูเฉลยดูตัวอย่างทำโอเคไหมฮะทำแบบหัดแล้วสักพักคุณจะได้หลักการมาเองโอเคไหมครับนี่คือท่าที่เราจะใช้ถ้าใครอดรนทนไม่ไหวอยากรู้หลักการก่อนไปเปิดหนังสือได้ครับแต่ว่านั่นแหละครับอ่ะทีนี้เรามาดูอีกปัญหาหนึ่งครับปัญหานี้น่าจะเกิดขึ้นกับกระเป๋ารถเมล์ทุกคนแต่ไม่แน่ถ้าเกิดคุณขึ้นรถที่มันฟรีกระเป๋ารถเมล์คงไม่ต้องเก็บตังค์นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะรถฟรีมีกระเป๋ารถเมล์ป่ะมีอ้าวมีไปทำไมอ่ะนับคนอะไรนะนับคนนับคนเขาต้องนับคนไปทำไมเก็บตังค์รัฐบาลเยี่ยมเจ๋งว่ะดีครับมีใครลองนั่งอย่างครับแน่นป่ะแล้วรถธรรมดาที่เก็บตังค์โล่งป่ะก็ไม่โล่งเหมือนกันอ้าวเวนดีกว่าแน่นกว่ารถธรรมดารอเท่าไหร่ก็ไม่มีรถฟรีมาอ๋อมีรถธรรมชาตินั่งไม่ไหวโอเคครับได้ครับโอเคอ่ะกลับมาเข้าเรื่องดีกว่าครับปัญหานี้ชื่อว่าสับเซ็ตซัมสับเซ็ตซัมคืออะไรครับสมมติว่าคุณเป็นกระเป๋ารถเมล์ครับแล้วในไอ้กระป๋องคุณนะครับกระแป๋งคุณก็มีเหรียญอยู่ใช่ไหมครับสมมติว่ากระแป๋งคุณเพิ่งเปิดมาตอนเช้าตื่นมาคุณหยิบมาแต่กระป๋องเปล่าๆคงจะถอนตังค์ไม่ได้เลยเห็นไหมครับทีนี้คุณก็เก็บตังค์ไปสักพักปรากฏว่าตอนนั้นคุณมีเหรียญบาทเหรียญ5บาทอยู่2เหรียญแล้วก็เหรียญ2บาทอีก1เหรียญถามว่าคุณถอนตังค์14บาทได้หรือเปล่าค่ารถทำไม14บาทเอานั่นแหละสมมุติว่าคุณไปซื้อเป๊ปซี่แล้วกันนะมีตังร้านบอกว่ามีตังทอนละมีแต่ตู้หยอดทีนี้ปัญหาเราเป็นแบบนี้ครับก็คือว่านี่คือปัญหาหนึ่งที่ตัวใหญ่เอาให้ปัญหานี้เรียกว่าสับเซ็ตซัมครับคุณมีเซ็ตของอินทิเจอร์แล้วกันนะครับนะครับเซ็ต A นะครับก็เป็นมี A 1A 2ไปเรื่อยถึง A N แล้วกันนะครับถามว่านะครับถามว่าสามารถคำถามนะครับถามสามารถอันนี้เป็น multi set นะครับ multi set คือเลขซ้ำได้ multi set นะครับ multi set นะครับสามารถหา subsetหาสับ B นะที่เป็นสับเซตของ A นะครับที่ถามนะครับต้องให้ก่อนให้ค่า M นะครับถามว่าสามารถหาสับเซต B ของ A ที่ซัมของทุกelement x ใน B นะครับซัมของ x นะครับเท่ากับ M ได้หรือเปล่าเห็นไหมฮะซัมของทุกสมาชิกใน B ได้ M ได้หรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับผมมีเซตมีเท่าไหร่นะเหรียญบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาท2เหรียญถามว่ารวมกันได้14บาทได้หรือเปล่าคงไม่ได้เพราะมันไม่ถึงเห็นไหมฮะถอน9บาทได้ไหมรวมเป็น9บาทก็ไม่ได้รวมเป็น8บาทได้รวม7บาทได้6บาทได้อะไรอย่างนี้เป็นต้น11บาทก็ได้12 13ได้หมดเห็นไหมฮะนี่คือปัญหาเช่นให้เซตมาปุ๊บถามว่ารวมได้13บาทหรือเปล่าตอบได้เห็นไหมฮะทำไงดีครับถ้าคุณเป็นเทพเจ้าถอนเงินที่เข้าคล่องว่องไวคุณก็จะอ๋อก็ถอนเลขเยอะไปก่อนเห็นไหมฮะนี่คือกรีดี้นี่ภาพไหมฮะ
กรีดเราคือเอ้ยถอนให้มันหมดไปก่อนเลือกเหรียญที่มันใหญ่สุดที่เรามีถอนไปทีนี้รับประกันไหมครับว่าได้คำตอบที่ดีเสมอในเคสนี้อาจจะไอตัวนี้อาจจะได้พี่ตัวอย่างที่มันไม่ได้ไหมว่ามีเหรียญ4บาทสมมติว่าผมจะทอนเท่าไหร่9บาทก็ทอนไม่ได้เห็นไหมฮะต้องตัวอย่างที่มันทอนได้แล้วถ้ากีดี้ทำไม่ได้ใส่2เหมือนกันอ่ะอย่างนี้แล้วกันสมมติคุณมีเหรียญ2บาท2เหรียญเหรียญ3บาทด้วยเหรียญ1เหรียญ5ทอน9บาทได้ไหมครับควรจะทอนได้ใช้522เห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณทำ greedy ทอน9บาทได้ไหมเสือกถอนได้อีกเดี๋ยวทอน1ออกอ่ะถ้าเกิดคุณ greedy ทอนได้ไหมครับคราวนี้ไม่ได้แล้วคุณทอน5บาทไปเหลือ4บาททอน3บาทไปเหลือ1บาทหมดเหรียญหมดทอนไม่ได้โอเคไหมฮะอ่ะทีนี้ปัญหา success sum เพราะนั้นวิธี greedy ที่เรานึกออกตรงๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับทุกกรณีเห็นไหมอาจจะมี greedy ที่ work ก็ได้แต่ว่าจะไม่มีจริงๆแล้วยังไม่มีใครรู้ว่า greedy มันจะ work หรือเปล่านะครับคำถามก็คือว่าแก้ไงดีสับเซตซัมแก้ไงดีนะครับทีนี้เอาง่ายๆครับSubset sum เนี่ยนึกถึงไอ้เมื่อกี้ interval scheduling หรือว่าลำดับย่อยของนี้ก็แล้วแต่นะครับสังเกตว่ามันหา subset ทั้งนั้นโอเคไหมฮะปัญหาแรกที่เราพูดถึงคือ weighted interval scheduling หรือปัญหา longest increasing subsequent เนี่ยหา subset ทั้งนั้นโอเคไหมฮะอันนี้ก็หา subset เหมือนกันแต่หา subset ที่มีผลรวมเท่ากับอันนี้เท่ากับ m นะครับโอเคทีนี้เราเริ่มจากพอเจอปัญหาแบบนี้ greedy ไม่เวิร์กสเต็ปต่อไปที่เราควรจะนึกก็อาจจะต้องใช้ dynamic programming เพราะเราเรียน dynamic programming อยู่เอาง่ายๆแค่นี้แล้วจะเริ่มยังไงดีครับสังเกตว่าปัญหา subset เหมือนกันใช่ไหมครับเราก็ต้องส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มจากนี้ครับดูความสัมพันธ์ระหว่างเขียน recurrence เราดูความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาใหญ่กับปัญหาเล็ก recurrence คืออะไรครับตัว recurrence คืออย่างเช่น of i นี่คือเป็นปัญหาย่อยลงมาใช่ไหมมีปัญหาใหญ่กับปัญหาย่อยโอเคไหมฮะคุณก็ดูเฮ้ยโอเคเราจะเริ่มยังไงเราผมไกด์แบบเดิมเลยผมพินแบบเดิมเลยดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเลือกตัวสุดท้ายกับไม่เลือกตัวสุดท้ายมีผลยังไงเห็นไหมฮะเลือกตัวสุดท้ายกับเลือกไม่เลือกตัวสุดท้ายมีผลยังไงตอบคำตอบที่ตอบว่าได้หรือไม่ได้โอเคไหมฮะอ่ะลองคิดแป๊บหนึ่งครับลองคิดแป๊บหนึ่งเลือกตัวสุดท้ายถ้าผมเลือกตัวสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างผมต้องการอะไรถึงจะตอบว่าได้ถ้าผมไม่เลือกตัวสุดท้ายผมต้องการอะไรผมถึงจะตอบว่าไม่ตอบว่าได้ลองนึกนิดนึงนะฮะอ่ะลองดูครับปิดกล้องแป๊บนึงครับ